สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะเดี๋ยวรอดูหลังเกมสักครู่นะตอนนี้ทางด้านวันมีโชคมุมทะเลมวยไทยนะตอนนี้เป็นต่อในราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับทางด้านวันมีโชคนะครับมุมทะเลมวยไทยวันนี้ชนะคะแนนทางด้านเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมผู้ที่สองนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับทางด้านเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทยยิมนะครับวันนี้แพ้คะแนนให้กับทางด้านวันมีโชคมุมทะเลมวยไทยนะครับเปิดให้มึงต่อยมึงไม่ได้มึงจะมาต่อยมึงใจฉันไม่ได้ก็เดี๋ยวยกข้างไม่เดินได้ยกสี่ไม่เดินได้ตอนนี้ยกข้างไม่เป็นแขนมึงเดินได้ยกสี่ไม่เหลือไม่ปอกเขามึงมาเดินยกข้างมึงมีประโยชน์อะไรอ่ะมึงต่อยมวยมึงอย่าต่อยรู้ดีเข้าใจไหมมึงใช้ไม่ได้ต่อยแบบเดียมึงต้องปล่อยตามคำสั่งเข้าใจไหมมึงต้องปล่อยพี่เลสอนได้มึงปล่อยอย่างนั้นดิเนี่ยยกสี่มือไม่เลื้อยไม่ดิ้นเลยถ้ามึงสอดมือที่มึงเนี่ยยกสี่มึงตีเขายกสี่มึงก็ไปแพ้แล้วทีนี้มึงมาตียกห้ามึงแพ้เอาแล้วราคาไปที่ไหนแล้วมึงเอาอะไรเป็นชนะต่อเราต่อยมวยจิตกับใจมึงต้องมีดิไม่ใช่มึงจะต่อยตามใจฉันไม่ใช่ว่าไม่มีแรงยกแพ้มาพึ่งได้รายได้ยกสี่กูยูไม่ได้แล้วนะกูเดิร์ดุกเดิร์ดแล้วนะไหวมวยจับก็ไม่ดิ้นมือเต้อยู่ไงก็อยู่อย่างนั้นมึงปล่อยแบบนี้ไม่ได้เข้าใจไหมยกข้างไม่เดินได้อ่ะยกข้างไม่ดิ้นได้สวัสดีครับเป็นไงครับคุณศิษย์วันนี้ครับต่อยเมตตาพี่สอนครับยกสี่มือไม้ไม่ดิ้นไม่อะไรยกข้าแล้วดิ้นได้อะไรได้ทำได้ยกสี่มันก็มือมันไม่ดิ้นอ่ะมีมือมันเทไปแช่ไปกันแล้วเขามันไม่ได้ต่อยมวยอ่ะไม่กันแล้วเขาไม่ได้เขากันเรากันเรามันมวยเขาไปต่อยตามเกมเขาได้ไงมวยพอยกสุดท้ายแล้วมาตีตีได้ล้วงได้อะไรได้มันไม่ได้ต่อยมวยแบบเนี้ยมวยต่อยห้ายกไม่ใช่ต่อยสิบยกอะไรอ่ะแล้วไม่มีโอกาสได้เจอกันไหนครับก็อยากแก้มือเหมือนกันครับผมมวยเรามันต่อยผิดแผนไปวางแผนมาต่อยไงวันนี้ก็วางแผนมาต้นๆคุมก็ยกลูกสาไปก็บังจับบังจับเลยครับผมเพราะว่าเรามันเป็นมวยเข่าเราต้องปล่อยตรงเข่าของเราเราจะไปเดิมไปช้าตามเขาไม่ได้แล้ววันนี้หมัดก็ไม่มีเลยซ้อมมาทวนมาทุกอย่างไม่ทำต่อยตามไม่ตามคำสั่งก็แบบนี้อัดฉีดแสนสามเงินทองทั้งนั้นสามหมื่นมาตั้งแต่ราคายังต่ออยู่ปล่อยมวยแบบนี้ปล่อยจิตปล่อยใจยังไม่ได้ปล่อยมวยก็มีสมาธิแล้วมวยเขามีตีนซ้ายตีนเดียวแก้ไม่ได้ขึ้นกันเพื่อนขึ้นกันไปบอกเป็นเมื่อไหร่อ่ะน้องวันนี้อ่ะขออะไรขอน้ำน้ำนะครับผมอ่ะเกมจะให้น้องนะครับผมแต่ที่ดวงเดียวกันเป็นประใจให้กับทางผู้แทนทางท่านว่าไปเติมมาไทยยิมนะเดี๋ยวรอดูผู้ชนะสักครู่นะครับถ้าเกิดเกินนี่น่าจะช่างเดี๋ยวเราพลาดเลยเนี่ยพลาดเลยเดี๋ยวใช้ต้นตัวหายยัง
ใช่ครับได้มาขอพี่ท่านผู้ใหญ่ไม่หมดเลยนะครับได้นะครับช่างไฟวันนี้ช่างไฟทำงานครับใช่ไหมหลักครั้งแล้วน้องเขาแก้ช่างไฟไม่ได้เลยวันนี้ใช่ไหมวันเขาขึ้นคอไม่ได้ก็จบแล้วนะใช่ไหมตอนนี้กลับมาเป็นใช้ที่อะไรแล้วนี่สามแล้วชนะสามไฟติดป่ะโอเคหนึ่งชนะสองครั้งแรกเลยที่สองเทปใช่ไหมแต่คนจะนั่งมีข้อเสียปกติช่วงที่ไหนฮะไปจังหวัดโอ้เดินสายจังหวัดอย่างเดียวเลยโอ้เดินสายหากินจังหวัดอย่างเดียวเลยนะจังหวัดไหนบ้างอ่ะบอกได้ไหมโอ้ใช่ผมรับแทนโอ้อีสานเหนือใช่ทั้งอีสานใต้เลยนะหากินมาแทบทุกหย่อมหญ้าแล้วถึงเวลากลับกรุงเทพฯแล้วนะตั้งเป้าไงน้องไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆก่อนครับไปเรื่อยก่อนตามสเต็ปก่อนนะพิกัดไหนที่ชกได้ดีที่สุดอ่ะ190ประมาณนี้ใช่มั้ยอ้าวขอเชิญมาติดตามหน่อยอายุเท่าไหร่แล้วครับใครอยู่ไหนแล้วอายุ25จังหวัดไหนจังหวัดไหนขอนแก่นบอกพี่น้องเจ้าขอนแก่นบอกแล้วเจ้าขอนแก่นเออคุณชนะแล้วเด้อขอบคุณครับโอ้กรุงเทพฯครั้งแรกเลยแต่ก่อนนานนานกี่ปี3ปีครับโอ้3-4 ปีโอ้โหอ่ะชื่อนี้กลับมาแล้วเนาะชื่อนี้กลับมาแล้วชื่ออะไรบอกแฟนมวยหน่อยครับติดตามวันนี้ช่วงโมคะเลไปได้เลยครับเอาล่ะครับผมน้องเขากลับมาแล้วครับผมฝากติดตามไว้เลยนะครับเราตั้งแต่วันแรกอย่างที่ชนะนะครับอยู่ด้านนี้เราเป็นทะเลมวยไทยนะครับเราชนะคะแนนเป็นตั้งรอไฟเตอร์มวยไทยยืนนะเข้ากรุงเทพนะในรอบ3 ปีนะครับมาใช้ได้นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลายเกมนะครับศึกมวยมันตลาดเมืองนะอาจจะมาคอมเมนต์กันเช่นนี้ด้วยนะคุณมนตรีทำทองแจ้งต่อยมวยใจร้อนคุณนักสู้ครับต่อยได้แค่นี้ตลอดเขาไม่เป็นไรครับแพ้ไปแล้วก็ให้กำลังใจน้องนะไปหน้าไว้ว่ากันใหม่นะนี่นะครับตอนนี้อยู่รอคู่เอกนะทางด้านจาคั่วกับเดชพระจันทร์นะครับคู่นี้นี่น่าดูมากนะครับเดี๋ยวยิงผสมไลฟ์สดไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมาติดตามบรรยากาศหลังเกมคู่นี้ให้ดูอีกรอบนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ